ผู้ชมคะ14ตุลาคม2516นี่คือจุดเริ่มต้นของพลัง3ประสานนักศึกษากรรมกรชาวนาพวกเขาใช้อุดมการณ์ทางการเมืองเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและระดับนโยบายด้วยนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของแนวคิดฝ่ายซ้ายดำเนินการต่อสู้กันต่อเนื่องถึง3ปีกระทั่งสิ้นสุดลงในเหตุการณ์6ตุลา2519ค่ะทำไมคนจากหมื่นเดียวในธรรมศาสตร์ถึงกลายเป็น 500,000 ประชาธิปไตยเนี่ยมันพิสูจน์ชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งกับรัฐธรรมนูญแต่มันหมายถึงความเป็นธรรมอย่างตัวเองเป็นนักศึกษาเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องชีวิตกรรมกรกดขี่แรงงานกันหนักหน่วงมากมันมีหลักยึดด้วยกันว่า3ประสานนักศึกษากรรมกรชาวนานักศึกษาก็ได้รับคำขวัญว่าเราต้องรับใช้กรรมกรชาวนาเราต้องสามประสานกรรมกรชาวนาก็คิดเหมือนกันแล้วก็นักศึกษาก็เข้ามาดูแลมาช่วยเท่าที่ทำได้แต่กำลังหลักเป็นของกรรมกรพอมีประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลัง14ตุลาเกิดอะไรขึ้นเดือน2เดือนเท่านั้นมีการสไตรค์คือการประท้วงเรียกร้องค่าแรงหลายร้อยครั้งภายในเวลาสั้นๆเลยเพราะมันเหมือนถูกกดมาแบบยาวนานอันนี้คือการพิสูจน์ว่าเขาต้องสู้เชิงนโยบายเขาจะมาสู้ทีละเคสแล้วก็ประท้วงทีละเคสเนี่ยไม่ได้แล้วผ่านมากว่า40ปีเหตุการณ์ของคนเดือนตุลาบางส่วนถูกรวบรวมเอาไว้ในกล่องใบนี้ค่ะถูกเรียกว่ากล่องฟ้าสางรอให้คนยุคนี้มาเปิดพื้นที่ความทรงจำร่วมกับคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุนีก็เป็นคนที่เคยอยู่ในขบวนนักศึกษาด้วยเนี่ยนะคะพอพูดถึงพลังสามประสานในคนยุคดิฉันก็อาจจะนึกภาพไม่ออกแต่พอมาเปิดกล่องดูก็จะพบ3สิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่านี่คือเศษชิ้นส่วนของเสื้อนักศึกษานี่คือเศษผ้าของแรงงานฮาราที่สะท้อนถึงการถูกกดขี่ในยุคนั้นหรือจะเป็นอันนี้ที่เป็นเศษผ้าของชาวนาก็ทำให้เราได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกอยู่ในกล่องนี้นะคะตัวอย่างเช่นฟิล์มสไลด์ที่เป็นรูปฟ้าสางก่อนจะถึง6ตุลามีห่อข้าวที่มีช้อนเขียวอยู่ข้างในมีภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำต่างๆรวมถึงจดหมายที่พี่เขียนถึงน้องหรือแม้แต่อายแชโดว์ตลับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหมือนอายแชโดว์ที่ใช้แล้วเลยนะคะในช่วงเวลานั้นนักศึกษาเขาใช้แต่งหน้าให้เป็นรอยฟกช้ำเพื่อแสดงละครล้อเลียนเหตุการณ์พนักงานการไฟฟ้าถูกแขวนคอนั่นเองค่ะผู้จัดก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการรวมชิ้นส่วนร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้รวมถึงบทสัมภาษณ์ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เดือนตุลาคมเนี่ยใช้เวลานานมากกว่า5เดือนตั้งใจจะสื่อสารถึงการใช้ชีวิตของวีรชนมากกว่าความสูญเสียของวีรชนเพราะจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516ถึง6ตุลาคม2519หลายข้อเรียกร้องทั้งมิติการศึกษาแรงงานและชาวนาก็ยังไม่เคยถูกแก้ไขนะคะและหลังเหตุการณ์14ตุลาก็ยังมีหนังสือปีศาจของเสนีเสาวพงศ์เนี่ยถือว่าเป็นวรรณกรรมยอดนิยมอีกชิ้นนะคะหนุ่มสาวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยซื้อมาอ่านกันเยอะเลยค่ะต้องบอกว่าตีพิมพ์กันซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาแค่ช่วง14ตุลาถึง6ตุลานะคะคุณผู้ชมตีพิมพ์กันไปแล้วถึง4ครั้งนะคะและปีนี้นะคะหนังสือปีศาจก็มีอายุมากกว่า70ปีแล้วค่ะถูกนำมาเป็นอีกเครื่องมือนึงเพื่อเปิดพื้นที่ความทรงจำร่วมกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันผ่านนิทรรศการศิลปะนานาพันธ์นะคะสุภสินกรีเจริญเขาเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่ออกแบบนิทรรศการค่ะโดยหวังจะเชื่อมร้อยเนื้อหาที่เล่าเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยในเวลานั้นกับคนรุ่นปัจจุบันซึ่งผู้อ่านในยุคนี้เนี่ยก็สะท้อนตรงกันนะคะว่าหนังสือเนี่ยเหมือนเพิ่งถูกเขียนมาเลยค่ะเพราะว่าปัญหาในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะปูนมองว่าที่มันเรียกว่ายังไม่เก่าแล้วกันนะครับสำหรับสังคมไทยเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยในหนังสือเหมือนเพิ่งถูกตีพิมพ์มาเมื่อวานเสียด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับคนจนนะครับไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างเติบโตได้อย่างก้าวหน้านะครับหาเช้ากินค่ำแต่ว่าเงินที่หามาได้เนี่ย
กินได้สักครึ่งวันด้วยซ้ำทั้งที่ใช้เวลาหาเงินทั้งวันถ้าเด็กรุ่นใหม่อ่ะได้อ่านเขาจะเห็นเลยว่าปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาที่เป็นรากของสังคมเนี่ยครับมันคืออะไรสุดท้ายแล้วรากที่มันลึกที่สุดที่เราจะต้องขุดแล้วก็แก้ไขเนี่ยมันคืออะไรเพราะสุดท้ายมันรวมในหนังสือเล่มนี้หมดแล้วโดยเชื่อว่าประชาชนเนี่ยครับและคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยจะเป็นคนชำระล้างประวัติศาสตร์จะเป็นคนที่กำหนดอนาคตของตัวเองภควดีนักแปลอิสระผู้ที่ศึกษาวิธีการสร้างความทรงจำร่วมผ่านเครื่องมือที่หลากหลายอย่างเช่นหนังสือเนี่ยค่ะก็ให้ความเห็นเอาไว้ว่าการเปิดพื้นที่ความทรงจำผ่านสิ่งของและเรื่องเล่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนต่างรุ่นได้มาเรียนรู้ร่วมกันแต่ว่าหัวใจสำคัญคือต้องเรียนรู้จากวิธีคิดมากกว่าการจดจำโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อก่อนเนี้ย14หรือ6ตุลามันจะเป็นเรื่องของคนเดือนตุลาหรือคนในยุคสมัยนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยกลับมารื้อฟื้นแล้วก็มอง14กับ6ตุลาเนี่ยต่อเนื่องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันคือแทนที่จะศึกษาในเชิงที่เรียกว่าเกี่ยวกับประสบการณ์นาฏกรรมความสูญเสียความเสียสละอะไรเนี่ยเราต้องกลับไปดูว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาทำยังไงถึงสร้างขบวนการที่ค่อนข้างใหญ่โตในยุคนั้นขึ้นมาได้ด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญ14ตุลาคมปีนี้จึงไม่ใช่แค่การเปิดพื้นที่ความทรงจำร่วมกันเท่านั้นนะคะผู้จัดเน้นย้ำเลยค่ะว่าไม่ต้องการให้เรียนรู้จากความสูญเสียเพียงอย่างเดียวอยากจะเปลี่ยน how to die เป็น how to live คือจะทำอย่างไรให้คนที่ยังอยู่มีพลังมีแนวคิดในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมต่อไปค่ะ